วันนี้ตอนสายๆขณะที่ธรรมานั่งทำงานอยู่ที่ศาลาน้ำแล้วก็มีเสียงเรียกนะดังทีเดียวเลยตรงหัวสะพานก็ออกไปดูนะก็บอกว่ามีโยมผู้หญิงคนหนึ่งแกก็ส่งเสียงร้องอยากให้ธรรมาช่วยแกบอกว่าอยากจะมากราบธรรมาแต่ว่ากลัวน้ำนะไม่กล้าเดินข้ามสะพานไอ้สะพานที่มันทอดข้ามสาราน้ำนี่มันก็ข้างล่างนี่มันน้ำมันตื้นมากเลยนะแทบจะเรียดติดพื้นอยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยนะแต่ว่าโยมผู้หญิงคนนี้แกไม่กล้าเดินข้ามสะพานมาอาตมาก็ไม่รู้ช่วยยังไงนะก็บอกว่าให้เดินมาแกก็ลังเลใจอยู่นานแต่สุดท้ายนะก็เดินข้ามสะพานมาที่ศาลาน้ำมาถึงนี่ก็หน้าตาดูซีดเลยนะหน้าซีดแล้วก็ต้องหยุดพักหายใจอยู่ชั่วขณะอยู่ชั่วครู่นะเพราะว่าหัวใจเต้นเร็วมากอันนี้ก็เป็นอาการนะอาการที่เกิดจากความกลัวน้ำก็ถามว่าปกติอาบน้ำหรือเปล่าแกก็อาบน้ำนะแต่ว่าไอ้ที่กลัวน้ำก็คงจะหมายถึงกลัวน้ำในสระเนี่ยทั้งที่ตรงสาระน้ำนี่น้ำมันก็ตื้นมากนะแทบจะเดินลงไปเหยียบจ้ำโคลนได้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยนะแต่ว่าโยมผู้หญิงคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าแกได้เจอสิ่งที่ดุร้ายสิ่งที่อันตรายหัวใจเต้นเร็วหน้าซีดจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้กันเยอะนะก็คือว่าไอ้สิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันไม่ร้ายเท่ากับความกลัวสิ่งนั้นอย่างพี่คนนี้กลัวน้ำนะแต่น้ำที่เธอกลัวเนี่ยมันก็เป็นน้ำแค่ที่น้ำตื้นๆ นะน้ำตื้นมากดินพื้นก็โผล่มานะให้เห็นตกลงไปก็ไม่มีทางที่จะเป็นอะไรนะแต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยมันไม่ใช่เพราะน้ำแต่มันเป็นความกลัวน้ำนะสิ่งที่เรากลัวเนี่ยลองสังเกตดูนะมันเลวร้ายน้อยกว่าความกลัวสิ่งนั้นบางคนกลัวจิ้งจกนะบางคนกลัวตุ๊กแกเนี่ยถามว่าจิ้งจกตุ๊กแกนี่มันทำร้ายเขาหรือเปล่านะหรือว่ามันน่ากลัวแค่ไหนแค่เราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจิ้งจกตุ๊กแกก็หนีแล้วแต่บางคนเนี่ยพอเห็นจิ้งจกตุ๊กแกนี่หัวใจเต้นเร็วหน้าซีดหายใจไม่ทั่วท้องบางคนความดันขึ้นเลยอันนี้เพราะอะไรนี่ไม่ใช่เพราะตุ๊กแกนะไม่ใช่เพราะจิ้งจกนะแต่เพราะความกลัวจิ้งจกความกลัวตุ๊กแกบางคนกลัวลูกโป่งนะลูกโป่งเนี่ยที่มันลอยๆเนี่ยเห็นไม่ได้เห็นแล้วก็ตกใจลูกโป่งมันน่ากลัวไหมมันเป็นอันตรายไหมไม่เป็นอันตราย
สิ่งที่เป็นอันตรายก็คือความกลัวความกลัวลูกโป่งเพราะว่าพอมีความกลัวลูกโป่งเนี่ยแค่เห็นเนี่ยมันก็หัวใจเต้นละลองดูนะความกลัวทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีเนี่ยแม้กระทั่งกลัวล้มเหลวนะกลัวงานล้มเหลวกลัวงานไม่สำเร็จตามเป้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม้มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เราแย่หรือเป็นทุกข์มากเท่ากับความกลัวสิ่งนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งแกเป็นคนที่เรียนเก่งมาตั้งแต่เล็กเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้มหาวิทยาลัยชั้นดีแล้วก็เรียนนะได้เกียรตินิยมนะจบมาก็มาทำธุรกิจพอมาทำธุรกิจแกก็พยายามทำธุรกิจที่มันชัวร์นะเพราะว่าแกกลัวล้มเหลวธุรกิจอะไรที่มีความเสี่ยงก็ไม่แตะนะจะเลือกทำแต่ธุรกิจที่มันมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเพราะอะไรเพราะกลัวล้มเหลวชีวิตนี้ไม่เคยล้มเหลวมาก่อนเรียนหนังสือก็เรียนได้ดีนั้นก็เลยกลัวความล้มเหลวมากแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าธุรกิจที่ตัวเองทำเนี่ยมันก็เกิดขาดทุนย่อยยับนะอุตส่าห์เลี่ยงอุตส่าห์หนีก็ต้องมาเจอกับความล้มเหลวเมื่อตอนที่ล้มเหลวนี่มันแกรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้โหจะตายให้ได้แต่พบว่าแต่สุดท้ายเพราะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่โลกไม่ได้ถล่มฟ้าไม่ได้ทลายตอนที่ไม่เจอความล้มเหลวก็คิดว่าถ้าเจอแล้วนี่ฉันคงแย่แน่ๆผู้คนก็คงจะดูถูกดูแคลนต่อว่ารังเกียจเหยียดหยามปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่เลยก็เลยรู้ว่าไอ้ที่ตัวเองกลัวเนี่ยมันกลัวเกินเหตุความล้มเหลวจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ตัวเองคาดคิดเอาไว้นับแต่นั้นมานี่ก็ไม่กลัวความล้มเหลวเลยเวลาทำธุรกิจก็เลือกทำก็ไม่ได้เลือกแต่เฉพาะธุรกิจที่มันสำเร็จชัวร์แน่นอนซึ่งมันกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อก็เลือกทำก็กล้าที่จะทำธุรกิจที่มันน่าสนใจแม้มันจะมีความเสี่ยงก็กลายเป็นว่าการทำงานทำธุรกิจมันมีรสมีชาติขึ้นนะมันมีความสนุกขึ้นนะไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือว่าทำในสิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไปให้ลองดูนะสิ่งที่เรากลัวเนี่ยไม่ว่ากลัวแล้วก็ตามเนี่ยเอาความจริงเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะมันก็ไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับความกลัวสิ่งนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็ธรรมดาไม่น่ากลัวแต่ทันทีที่เรากลัวมันปุ๊บนี่นะความทุกข์เกิดขึ้นทันทีผู้อย่างนึงคือว่าความทุกข์มันอยู่ที่ใจเรานะถ้าเรากลัวมันเมื่อไหร่แม้สิ่งที่ธรรมดาธรรมดามันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้บางคนกลัวเข็มฉีดยานะเวลาหมอเนี่ยจะแทงเข็มฉีดยานี่โอ้ตกใจมากหน้าซีด
แล้วพอหมอแทงเข็มเนี่ยจะรู้สึกเจ็บมากเลยแล้วเพราะความเจ็บมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเข็มที่แทงมากเท่ากับความกลัวมันมีการศึกษาวิจัยพบว่าคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยพอโดนเข็มจิบเนี่ยพอโดนเข็มแทงเนี่ยมันจะปวดกว่าคนปวดเป็น3เท่าของคนที่ไม่กลัวเข็มแปลว่าความกลัวเนี่ยมันทำให้ความปวดเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคนที่ไม่กลัวเขาก็เจ็บแค่1ส่วนคนที่กลัวเนี่ยเจ็บเป็น3ส่วนไอ้ที่เพิ่มมา2ส่วนก็คือเกิดจากความกลัวนั่นแหละเจออะไรก็ไม่ทำให้เราทุกข์นะจนกว่าเราจะกลัวสิ่งนั้นนะนอกจากความกลัวและความเกลียดก็เหมือนกันนะความเกลียดอะไรก็ตามเนี่ยไม่ทำให้เราทุกข์จนกว่าเราจะรู้สึกเกลียดสิ่งนั้นอย่างเช่นเสียงดังเนี่ยเสียงดังเสียงมอเตอร์ไซค์นะเสียงคนคุยกันเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกเกลียดไม่รู้สึกรำคาญเสียงเหล่านี้นะมันกระทบหูเราเราก็เฉยๆแต่ที่เราหงุดหงิดที่เรารำคาญก็เพราะเรามีความไม่ชอบเรารังเกียจเสียงนั้นแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มองไม่ออกมองไม่เห็นนะไปคิดว่าไอ้ที่เป็นทุกข์เนี่ยก็เพราะเสียงมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเพราะความเกลียดความไม่ชอบเสียงนั้นต่างหากไอ้ความเกลียดที่อยู่ในใจเรานี่มันทำร้ายเรายิ่งกว่าสิ่งที่เราเกลียดนะลิงเนี่ยนะลิงที่มันชอบรบกวนคนเนี่ยอย่างที่ภูหลงนี่ก็มีลิงอยู่หลายฝูงเลยเนี่ยบางคนนี่เขาก็ทนไม่ไหวนะเขาก็แกล้งลิงโยนข้าวเหนียวนะให้มันกินแต่ข้าวเหนียวเนี่ยมันยัดกระปิเอาไว้ลิงมันไม่รู้ไงมันก็คว้าข้าวเหนียวแล้วก็กินพอกินปั๊มก็เจอกะปิมือมันก็เปื้อนกะปิด้วยลิงมันเกลียดกะปิมากเลยนะแล้วมันทำยังไงนะพอมือมันเปื้อนกะปิมันก็จะมือเนี่ยถูกับเปลือกไม้กับต้นไม้กับก้อนหินถูเพื่อกินกะปิมันหายถ้ากินกระปิยังอยู่มันก็จะถูจนบางทีเลือดไหลนะเป็นแผลถลอกถ้ากระปิยังอยู่ยังมีกลิ่นนะมันก็จะถูจนกระทั่งบางทีก็แผลเบิกหวาเลยน่าสงสารคำถามคือว่าที่ลิงมีแผลเนี่ยที่ลิงเลือดไหลเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกะปิหรือเป็นเพราะความเกลียดกะปินะกะปินี่ไม่ทำให้ลิงเลือดไหลนะแต่เพราะความเกลียดกะปิพอเกลียดแล้วมันก็สั่งความเกลียดก็สั่งให้ลิงเนี่ยนะเอามือเอานิ้วถูกะปิถูกับไม้ต้นไม้เปลือกไม้ก้อนหินเพราะความเกลียดกะปิทำให้ลิงเนี่ยนะมันมีพฤติกรรมแบบนั้นจนกระทั่งเป็นการทำร้ายตัวเองเลือดไหลแผลเบิกหวะกะปิไม่ได้ทำร้ายลิงนะไอ้ความเกลียดกะปิมันทำร้ายลิงแล้วความเกลียดกะปิอยู่ที่ไหนความเกลียดกะปิอยู่ที่ใจลิงมันไม่รู้นะลิงมันไปคิดว่ากะปิเนี่ยคืออันตรายแต่ที่จริงความเกลียดกะปิต่างหากพวกเราไม่ใช่ลิงนะพวกเราก็น่าจะมีปัญญาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ไอ้สิ่งที่เราเจอเนี่ยและเรากลัวหรือเกลียดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้อันตรายไม่ได้น่ากลัวเลยไอ้สิ่งที่อันตรายน่ากลัวกว่าคือความเกลียดแล้วก็ความกลัวถ้าความโกรธก็เหมือนกันนะโกรธเนี่ยเราโกรธใครเราโกรธอะไรนะเพียงแค่เห็นเพียงแค่ได้ยินเพียงแค่มีคนพูดถึงนี่นะความดันก็ขึ้นเลยนะความรู้สึกแย่นะก็ปรากฏทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรแต่เพราะความโกรธนะไอ้ความโกรธนี่มันทำร้ายเรามากกว่าสิ่งที่เราโกรธนะเพราะคนบางคนเราโกรธเขาเนี่ยทั้งที่เราไม่รู้จักเขาเลยแต่ว่าได้ยินกิตติศัพท์นะได้ฟังเรื่องเล่าอย่างเช่นที่หลายคนโกรธนักการเมืองไม่ได้รู้จักเขาหรอกแต่ว่าได้ฟังได้ยินได้อ่านนะเกิดความเกลียดเกิดความโกรธพอมีใครพูดถึงเขานะหรือพอเห็นหน้าเขาหรือพอได้ยินชื่อเขาเนี่ยมันความทุกข์เกิดขึ้นมาทันทีเลยอะไรไม่ทำให้เราทุกข์มากกว่าที่เรารู้สึกกับสิ่งนั้นนะเวลาเรามีความทุกข์ใจเนี่ยนะไม่ว่าเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวก็ตามเนี่ยอย่าพึ่งไปโทษสิ่งที่เราโกรธสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราเกลียดนะให้กลับมาดูที่ใจของเรานะพอปล่อยให้ความโกรธความเกลียดความกลัวมันครองไหนนี่มันไม่มีทางที่จะหายทุกข์ได้เลยแล้วนักปฏิบัติเนี่ยบางทีมันก็มีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยฝังอยู่นะหรือว่าซ่อนอยู่โดยเฉพาะนะความเกลียดความไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบเสียงดังนะหรือว่าไม่ชอบความฟุ้งนะที่มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆไอ้เสียงเนี่ยมันไม่รบกวนเราแต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะความรู้สึกไม่ชอบเสียงนั้นนะความฟุ้งซ่านเนี่ยหรือความฟุ้งในหัวเราก็เหมือนกันนะมันไม่ค่อยรบกวนเราเท่าไหร่แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือความไม่ชอบนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยมาที่นี่ก็เพราะปรารถนาความสงบยอมเสียเวลายอมทำความเพียรนะก็เพราะปรารถนาความสงบและเพราะอยากให้มันสงบเนี่ยก็เลยรู้สึกลบรู้สึกไม่ดีนะกับความฟุ้งซ่านเพราะว่ามันเกิดขึ้นทีไรก็รู้สึกว่าใจไม่สงบแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้สึกลบกับความฟุ้งซ่านนะมันเกิดขึ้นมายังไงใจก็เป็นปกติเหมือนกับเสียงดังเนี่ยเสียงดังถ้าไม่รู้สึกลบกับมันเนี่ยใจก็ไม่ทุกข์นะอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่ก็อยู่ในตลาดโอ้เขาเจอเสียงดังนะเสียงโบกเวกเสียงรบกวนนะเรียกว่าเป็นวันๆแต่เขาก็ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรส่วนนึงก็เพราะความเคยชินแล้วก็เพราะความเคยชินนั่นแหละที่ทำให้เขารู้สึกมันเป็นธรรมดาไม่รู้สึกลบกับมันพอไม่รู้สึกลบกับมันนะเสียงดังกระทบหูยังไงใจก็ไม่ทุกข์แต่แม้เสียงจะเบา
แม้เสียงจะเพราะเช่นเสียงเพลงเสียงริงโทนแต่พอรู้สึกลบกับมันนี่พอได้ยินปุ๊บนี่ไม่พอใจเลยหรือว่าเป็นทุกข์เลยไอ้เสียงในหัวก็เหมือนกันนะเสียงในหัวเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกลบกับมันนะมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรแต่นักปฏิบัติหลายคนจะทุกข์ร้อนมากนะเพราะมันมีเสียงในหัวหรือความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเขาไม่ค่อยตระหนักไม่ค่อยได้มองใจของตัวว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความฟุ้งแต่เกิดจากความรู้สึกลบนะต่อความฟุ้งคือความไม่ชอบนักปฏิบัติหลายคนมองไม่เห็นตรงนี้นะเรื่องมีความรู้สึกลบนะไม่ชอบความฟุ้งซ่านเนี่ยพอมันเกิดขึ้นก็หงุดหงิดขึ้นมาเลยแล้วยิ่งพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้ฟุ้งเนี่ยยิ่งพยายามบังคับจิตมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งผุดยิ่งโผล่ยิ่งมารบกวนยิ่งมารังควานยิ่งพยายามกดข่มมันก็ยิ่งดื้อด้านนะลองสังเกตดูความคิดใดก็ตามที่เราไม่ชอบเราพยายามกดข่มมันก็ยิ่งมารบกวนเรานะเขาเคยทดลองนะเอาอาสาสมัครมาก่อนจะนอนเนี่ยก็ให้ลองนึกว่ามีอะไรที่ไม่ชอบนะให้ลิสต์มาให้เลือกมาที่ไม่ชอบที่สุดเกี่ยวกับตัวเองก็ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เจอก็ได้กลุ่มหนึ่งก็รับรู้ว่าไม่ชอบอะไรแล้วก็เข้านอนอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ที่ไม่ชอบเนี่ยให้กดเอาไว้นะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาในใจ ปรากฏว่าหลายคนเนี่ยมันจะไปความรู้สึกไม่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบมันจะไปโผล่ในความฝันนะไอ้คนที่ไม่มีคำสั่งให้กดข่มนะเขาก็นอนหลับสบายแต่คนที่นะผู้วิจัยผู้ทดลองบอกว่าให้กดมันเอาไว้นะอะไรที่ไม่ชอบมันก็ไปโผล่ในความฝันมากกว่ากลุ่มที่ผู้วิจัยหรือผู้ทดลองไม่ได้ให้ทำอะไรเลยยิ่งห้ามเนี่ยมันเหมือนกับยิ่งยุนะยิ่งห้ามเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งยุเคยมีการทดลองอีกอย่างหนึ่งนะให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องคนเดียวก็เลือกหลายคนนะอาสาสมัครเข้าไปในห้องคุณจะอยู่ในแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณอยู่ในห้องจะทำอะไรก็ได้นะขออย่างเดียวนะห้ามนึกถึงหมีขาวนึกถึงหมีขาวเมื่อไรให้กดกริ่งเลยนะแล้วก็ให้เข้าห้องพร้อมกันบอกว่าไม่กี่นาทีเสียงกดกริ่งก็ดังเลยนะถ้าไม่บอกว่าห้ามนะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่พอบอกว่าห้ามนึกถึงหมีขาวมันคิดเลยนะห้ามคิดถึงหมีขาวมันคิดถึงหมีขาวทันทีหลายคนที่มาปฏิบัติเนี่ยนะตั้งใจว่าเนี่ยฉันจะไม่คิดนะพอตั้งใจแบบนี้นี่มันคิดเลยนะยิ่งกดข่มมันก็ยิ่งโผล่ขึ้นไปใหญ่แล้วพอมันโผล่ขึ้นมามากๆก็ด้วยความรู้สึกไม่ชอบก็จะหงุดหงิดรำคาญนะมีหลวงพ่อรูปหนึ่งนี่ท่านปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติมากนะแต่ว่าความตั้งใจมากเนี่ยก็ทำให้ท่านพยายามนะกดข่มความคิดบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านแต่จิตมันก็เอาจะคิดฟุ้งซ่านเพราะว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุพอมันเกิดขึ้นมามากๆเนี่ยก็รู้สึกรำคาญห้ามเท่าไหร่มันก็ยังคิดอยู่นั่นแหละจากความรำคาญก็กลายเป็นความโมโหนะสุดท้ายก็ลืมตัวนะเอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองแล้วก็พูดขึ้นมาบ่นขึ้นมาทำไมมันคิดมากเหลือเกินทำไมคิดมากเหลือเกินหลวงพ่อนี้ท่านปฏิบัติเพื่อหวังความสงบนะ
แต่ความอยากสงบเนี่ยมันทำให้ท่านไม่สงบนะยิ่งอยากสงบยิ่งไม่สงบเพราะว่ายิ่งอยากสงบยิ่งไปกดข่มความคิดยิ่งอยากสงบยิ่งไม่ชอบความฟุ้งซ่านและยิ่งไม่ชอบความฟุ้งซ่านก็ยิ่งเป็นทุกข์นะยิ่งเกลียดความฟุ้งซ่านก็ยิ่งทุกข์นะเพราะความฟุ้งซ่านจริงๆความฟุ้งซ่านไม่ทำให้ทุกข์แต่ทุกข์เพราะความเกลียดความไม่ชอบมันลองสังเกตดูใจของเรานะถ้ามีความรู้สึกเกลียดความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกลบเนี่ยลองปรับใจให้เป็นกลางๆดูให้ท่องคาถาว่าช่างมันนะช่างมันมันเกิดขึ้นก็ช่างมันนะอย่าไปลบกับมันอย่าไปรู้ลบกับมันแล้วก็อย่าไปรบรากับมันนะให้รู้สึกเป็นกลางๆนะรู้สึกเป็นกลางๆหรือว่ารู้สึกยิ้มรับมันก็ได้เออมันเกิดขึ้นก็ช่างมันก็ดูมันไปที่จริงความฟุ้งซ่านก็ดีนะมันมาเพื่อให้เราได้ฝึกสติมันมาเพื่อให้เรารู้จักการปล่อยวางมันมาเพื่อให้เรารู้จักการดูแบบซื่อๆนะรู้ซื่อและถ้าเรานะฝึกดูใจไปเรื่อยก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงในหัวหรือความฟุ้งซ่านก็เช่นเดียวกับเสียงที่อยู่รอบตัวเรามันไม่ได้เป็นเหตุแห่งทุกข์นะแต่ที่ทุกข์เพราะไม่ชอบทุกข์เพราะเกลียดมันความกลัวความกลัวก็เหมือนกันนะสิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันก็น่ากลัวนะกับความกลัวสิ่งนั้นสิ่งที่เราเกลียดก็เป็นอันตรายกับเราน้อยกว่าความเกลียดสิ่งนั้นกลัวอะไรเนี่ยมันก็ไม่ร้ายเท่ากับความกลัวสิ่งนั้นแม้กระทั่งความเจ็บป่วยหรือความตายนะความเจ็บป่วยหรือความตายรวมทั้งความเจ็บปวดด้วยความเจ็บปวดความเจ็บป่วยความตายมันไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวสิ่งนั้นความตายนะไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายความเจ็บป่วยก็ไม่น่ากลัวเท่าความกลัวเจ็บป่วยคนบางคนนะไม่กลัวตายเวลาความตายก็เข้ามาก็ยังใจสงบได้แต่คนบางคนห่างไกลจากความตายเยอะแต่เพราะความกลัวตายพอถึงความตายขึ้นมาก็ก็หน้ามืดนะใจสั่นนะคนบางคนให้ หลายคนเนี่ยพอให้ลองเจริญมรณสติซ้อมตายดูพอนึกถึงความตายตัวเองขึ้นมานี่โอ้โหใจมันสั่นเลยหายใจไม่ค่อยออกก็มีทั้งที่เขาไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะแล้วเขาก็ยังห่างไกลจากความตายแต่พอเขาเกิดนึกถึงความตายขึ้นมาความกลัวมันทำให้เกิดอาการเลยงั้นเราเจริญสตินี่ก็ให้เราสำรวจตรวจนะดูใจของเรานะว่าที่ทุกข์เนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสิ่งที่เราเจอหรือเป็นเพราะความเกลียดความกลัวหรือความโกรธสิ่งนั้นเราถ้าแก้ทุกข์ก็ต้องไปแก้ตรงนี้แหละนะทำให้ความกลัวความโกรธความเกลียดมันหายไปอย่างน้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ไม่กดข่มมันแต่รู้ทันหรือดูมันเฝ้าดูมันความกลัวเกิดขึ้นก็ดูมันไปเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความโกรธก็เหมือนกันแค่รู้ทันมันก็บงการจิตใจเราได้ยากความเกลียดก็เช่นเดียวกันคำนี้พูดกันเท่านี้นะกราบพระ